บางความเชื่อที่ว่าการตัดขนให้กับสุนัขที่เป็นแบ็กสกินนะครับจะทำให้ขนน้องเนี่ยไม่ขึ้นนะครับขนน้องถึงจะไม่ตัดออกนะขนน้องก็จะหลุดร่วงอยู่ดีนะครับนี่นะฮะการเป็นแบ็กสกินก็คือการที่น้องอาจจะมีภูมิแพ้นะครับหรืออาจจะเป็นแพ้ภูมิตัวเองนะครับอาจจะเป็นพันธุกรรมหรือว่าจะมีสิ่งแวดล้อมกับอาหารเข้ามาเป็นปัจจัยเสริมนะครับทำให้ขนหลุดร่วงผิดปกติแล้วก็ผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีดำแบบนี้นะครับไม่เกี่ยวกับการตัดขนสั้นนะบางคนบอกว่าตัดขนสั้นให้น้องทำให้ขนน้องเนี่ยไม่ขึ้นอีกแล้วก็ผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีดำนะอันนี้นะครับการตัดขนสั้นเนี่ยเพื่อที่จะลดความอับชื้นจะได้ดูแลง่ายนะครับเพราะว่าถ้าน้องเป็นแบ็กสกินผิวของน้องจะบางนะต้องอย่าให้น้องอยู่กับความอับชื้นอย่าให้ไปเล่นดินนะครับแล้วก็บำรุงด้วยอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของน้องนะครับผิวหนังและขนของน้องก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมนะครับขอให้น้องหายไวครับถ้ายังไงก็พาน้องไปปรึกษาคุณหมอนะครับสัตวแพทย์จะได้ยามาด้วยนะครับจะน้องจะได้หายไวขึ้นครับนี่นะครับการที่สุนัขเป็นแบ็กสกินนะครับเราต้องระวังเรื่องอาหารอย่าให้น้องกินของมันของปิ้งย่างนะครับแล้วก็ควรจะต้องระวังนะครับไม่ให้น้องอยู่กับความอับชื้นมากจนเกินไปไม่ให้น้องเล่นดินนะครับเพราะว่าผิวน้องค่อนข้างบางค่อนข้างแห้งนะครับถ้าอยู่กับความชื้นหรือว่าน้องไปเล่นดินเนี่ยโอกาสที่จะติดเชื้อพวกเชื้อราเชื้อแบคทีเรียทําให้ผิวหนังอักเสบสูงนะเพราะฉะนั้นต้องดูแลให้ความชุ่มชื้นกับผิวหนังและขนของน้องนะครับแล้วก็ไม่ให้เกิดเก็บสะสมความอับชื้นมากจนเกินไปนะครับโอเคครับพี่ช่างตัดขนสั้นให้น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ลดความอับชื้นที่ผิวหนังและขนของน้องนะครับน้องเป็นลักษณะของการเป็นแบ็กสกินนะครับคือขนหลุดร่วงแล้วก็ผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับอันนี้เป็นลักษณะที่อาจจะเกิดขึ้นจากกรรมพันธุ์นะครับจากภูมิต้านทานในร่างกายของน้องเองนะครับมีสิ่งแวดล้อมมีอาหารเนี่ยเป็นส่วนกระตุ้นนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลก็ต้องระมัดระวังอย่าให้น้องอยู่ในที่อับชื้นไม่ให้น้องเล่นดินแล้วก็บำรุงด้วยอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของน้องนะครับให้ภูมิต้านทานของน้องสร้างได้ดีขึ้นนะครับให้น้องแข็งแรงผิวหนังและขนของน้องก็จะกลับมาดีขึ้นเหมือนเดิมนะครับต้องใช้เวลานานนิดนึงนะพี่ช่างอาบน้ำด้วยแชมพูสูตรสมุนไพรดูแลสุขภาพผิวหนังและขนให้กับน้องนะครับจะได้ลดผื่นแดงผื่นคันที่ผิวหนังของน้องด้วยนะเราจะรีบอาบน้ำรีบเป่าขนนะครับไม่ให้น้องอยู่ในสภาพที่อับชื้นจนเกินไปนะครับอาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบ่อขอนแก่นครับ